ที่ลูกเนี่ยเขาได้นั่งข้างแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วเราต้องเปลี่ยนประเด็นแล้วเราต้องเปลี่ยนประเด็นแล้วเรื่องราวชีวิตส่วนตัวบ้างดีกว่าเริ่มต้นที่การแต่งตัวก่อนได้ไหมคือประเด็นนี้คือรีวิวบันเทิงเนี่ยครับรายงานหลายทีมากมากเลยเรื่องของสุภาพบุรุษก่อนละกันณเดชน์สุภาพบุรุษมากเลยนะฮะกางเกงขาสั้นการแต่งกายออกไปนอกสถานที่คุณดูชิวชิวนะครับก่อนที่จะมาแก้ตัวถามย่าย่าก่อนดีกว่ารู้สึกไงเห็นเขาบอกว่าแต่งตัวแบบสบายมากขนาดนั้นขึ้นรถไฟก็ยังแบบอะไรเนี่ยเห็นภาพปุ๊บถ้าเอาเป็นแนวแบบ optimist นะมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีก็คือเหมือนแบบมันก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าพี่แพรอ่ะสามารถได้ทุกลูกจริงๆ แคร์รี่ได้ทุกว่าอันนี้ไม่ได้อวยนะคะพี่แพรนี่ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้อวยนะคะถ้าคนอื่นแต่งแบบนั้นน่ะมาเลยไม่รอดใช่ไหมฮะเห็นไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยแบบว่ารอดทุกลูกใช่ไหมก็ทำให้คุณบอกว่าจินตนาการได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเห็นพี่แพรทุกลูกแล้วบางทีลูกนี้เราก็จินตนาการได้ว่าเขาทำอะไรพี่แพรลูกพ่อบ้านออกไปซื้อข้าวแกงก็ได้เหมือนกันที่บ้านซักผ้าอยู่เดินออกไป BTS น้ำยาซักผ้าหมดอะไรอย่างเงี้ยเห็นภาพเลยอ๋อแล้วแต่แง่ดีแล้วแปลว่ามันมีแง่หนึ่งเหรอลูกที่หนูคิดมามันมีแง่ไม่รอดไหมไม่ค่ะก็ต้องอย่าตะโกตะกากสิต้องนับถึงหัวใจผู้ชายคนแน่ที่กล้าหาญกล้าเขาเรียกว่ามีความติดดินไงเฮ้ยโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือเป็นคนกันเองสบายสบายใช่ไหมจริงก็คือเอาเป็นว่าบางสถานการณ์บางครั้งครับเราก็ไม่ได้แบบว่าจะแต่งตัวมาเพื่อออกไปข้างนอกบางทีแบบว่าไปทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ไปฟิตเนสไปนู่นไปนั่นไปนี่ใส่เงินไปแล้วกันสบายสบายไปแค่ตามราคาชีวิตเท่าไหร่การที่ซื้อมาขายเที่ยงเราก็ไม่ต้องจัดเรียงชุดไม่ตั้งใจซื้อมาขายเที่ยงจะเอาฟีมาล้างอ๋อโทษที่ไม่มีแต่นั่นถือถุงมาขายเที่ยงอ๋อถือแวะกลับมาด้วยนะคุณเนี่ยแต่งตัวสบายสบายแต่หนึ่งคนที่จัดเต็มตลอดเวลาก็ต้องยกให้เจอคนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าจะออกไปซื้อมะขามเทศนี่คงจะแต่งชุดอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนแต่ว่าจริงๆหนูก็เป็นคนที่แต่งตัวง่ายๆนะจริงเหรอคะแค่สิ่งที่ให้เห็นนะคะก็คือเราตั้งใจมาแล้วคือเวลาออกสื่อได้คือจัดเต็มมาอยู่แล้วโอเคสบายสุดของเราคืออะไรมีแบบแตะที่แบบพี่เขาไหมโอ้ยตลอดเลยค่ะตอนที่ไปเรียนหนูใส่รองเท้าแตะจนครูเลิกด่าคือตอนที่ไปเรียนตอนที่เรียนที่จุฬาใส่แตะแล้วก็ใส่แตะอยากให้เท้าได้หายใจอ๋อเด็กคนหน้าต้องเจียมหมูนะครับโอ้โหเฮ้ยจ่ายแล้วคุณหน้าอยู่นี่นี่คือมีจังหวะไหนที่ไหวคลิปดีมากเลยการที่เธอแต่งตัวดีแบบนี้เนี่ยทำให้เธอได้รับคำชื่นชมจากสื่อต่างประเทศด้วยใช่ไหมว่าแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนฟอลโล่ก็เยอะใช่ไหมจีจี้จีจี้เฮ้ยเขาก็มาคอมเมนต์ใช่ไหมแต่เย็นๆเดี๋ยวเธอก็คือร้องเพลงเธออย่าทำร้ายตัวเองสิอะไรมินิฮาร์ทไปเลยดีกว่าเป็นสองรอบเลยเฮ้ยเฮ้ยเขามาเมนต์สองรอบเลยเหรอจริงดิจำได้ไหมว่าคอมเมนต์ว่าอะไรเขาบอกว่าคิวดีอะไรอันนึงส่งเป็นหัวใจเราตอบไหมDM ไหม DM ไหมแล้วนี่รู้สึกไงครับที่น้องเรามีแบบว่าคือผมว่าก็ยิ่งเป็นเชฟโฮด้วยก็ยิ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าได้จริงจริงมีสแกมแล้วแบบแล้วอย่างขั้นแบบนั้นลงไปเออปืนมากเออมันจะเลยจ้าเออสุดดีแล้วขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ